Cozy Living in Design and Living กับหลากหลายเมนูที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นด้วยดีไซน์และลุคเล่นที่สะดุดตาวันนี้เมนูที่ผมเตรียมมาให้คุณผู้ชมนะครับคือเมนูหมูดำย่างบอลซามิกสมุนไพรส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูเลยครับอย่างแรกนะครับผมมีสันนอกนะฮะของหมูดำนะฮะหรือว่าคุรุบุตะนั่นเองนะครับนี่เป็นสันนอกมาอย่างดีเลย1ชิ้นนะครับแครอทบอกชอยอันนี้คืออิตาเลียนเบซิลนะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าโหระพาฝรั่งนะครับมัสตาร์ดดียงครับแล้วก็บัลซามิกรีดักชั่นส่วนผสมแค่นี้เลยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาเริ่มจัดการกันที่คุรุบุตะนะฮะหรือว่าหมูดำของเรานั่นเองนะฮะผมเลือกส่วนสันนอกนะฮะจริงๆสันนอกเนี่ยหลายๆคนอาจจะเลือกที่จะนำมาใช้ในการทอดเพราะว่าเขาจะมีความกระด้างอยู่พอสมควรแต่ว่าพอเป็นคุรุบุตะนะครับเขาจะมีความนุ่มกว่าแล้วทีนี้เนี่ยเจ้าสันนอกชิ้นนี้ของผมนะพิเศษผมนำเอาไปลงซูรีมาก่อนแล้วนะฮะตามแบบที่ร้านอาหารส่วนใหญ่เขาใช้กันนะครับซูรีคืออะไรซูรีก็คือการสโลว์คุกนะครับตุ๋นเขานะครับในน้ำร้อนซึ่งเจ้าเนี่ยมันจะต้องอยู่ในถุงแวคคุ้มก่อนนะครับมันจะเรียกว่าสุกมาส่วนหนึ่งแล้วอ่ะนะครับแล้วทำให้มันมีความนุ่มนะฮะคงความฉ่ำเอาไว้ข้างในนะจริงๆก็คือขี้โกงนั่นเองพอเอามาย่างปุ๊บแป๊บเดียวก็ใช้ได้เลยเพราะปกติแล้วหมูเนี่ยเวลาถ้าจะเอามาย่างนะฮะต้องเอาไปอบต่อผมไม่อยากให้เสียเวลาผมก็เลยลงซูยมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมจะปรุงด้วยเกลือพริกไทยเพิ่มนิดนึงนะครับใช้มือนี่แหละครับเหมาะที่สุดแล้วก็อย่าลืมล้างก่อนมาทำอาหารด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกลมกล่อมทีเดียวระหว่างรอนะครับตอนนี้ผมตั้งกระทะผมเลือกใช้กระทะลายนะฮะเพื่อให้เขาขึ้นเป็นกริลมาร์กนะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นสีสวยเป็นแบบบาร์บีคิวสวยงามเลยโอเคตอนนี้กระทะของผมเริ่มร้อนแล้วรู้สึกได้เลยครับเอามืออังลงไปถือจะเอาหน้าแนบก็ได้ร้อนเล่นนะเราจะรู้สึกได้ถึงไอร้อนที่ขึ้นมานะครับกระทะเวลาเราจะนำมาย่างนะฮะเมนูย่างทั้งหลายไม่ว่าคุณจะทำตั้งแต่คอหมูย่างไปยันสเต็กนะฮะมั่นใจเอาให้กระทะร้อนจัดตอนนี้ควันขึ้นแล้วแล้วผมก็จะลงน้ำมันไม่ใช่ในเตาแต่ลงที่หมูนะครับจะลงให้ทั่วนะครับจะสังเกตนะฮะควันขึ้นมากระมงจงเฉงเลยนะครับอันนี้เจตนานะฮะเรียกว่าเผากระทะเลยก็ได้นะครับผมจะลงหน้าลงไปสาเหตุที่ผมลงน้ำมันที่ตัวหมูนะครับไม่ใช่ที่กระทะเพราะผมไม่ต้องการให้กระทะไหม้นะครับกระทะเราเผาให้เขามีความร้อนขึ้นเยอะๆได้นะฮะเผาไปเลยแต่ถ้าเราใส่น้ำมันลงไปนะฮะแป๊บเดียวนะฮะจุดเดือดของน้ำมันพอมันถึงปุ๊บมันก็จะทำให้กระทะไหม้นะนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆปล่อยไปเลยนะฮะผมจะย่างอย่างเงี้ยนะฮะปล่อยไปสักประมาณนาทีนึงให้เขาขึ้นเป็นลายสวยๆนะครับควันขมงชงเชงนิดนึงแต่ว่ากลิ่นที่มันโชยขึ้นมาคุณผู้ชมสุดๆเลยนะครับแต่อีกวัตถุดิบหนึ่งที่ผมจะย่างไปด้วยกันนะฮะนั่นคือแครอทนะฮะผมกำลังดีไซน์นะว่าผมจะลงทั้งลูกหรือว่าผ่าขึ้นก่อนดีผมว่าผมลงไปทั้งลูกเลยดีกว่านะอยู่ข้างหมูไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยได้แล้วผมขึ้นมาพักช่วยผมเขียงนี่แครอทฮะอย่างนี้เลยฮะที่เห็นอยู่นี่นะฮะแครอทผมปอกเปลือกนะฮะแล้วก็ต้มมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะงงว่าเฮ้ยอะไรกันย่างเฉยๆแล้วมันจะสุกไหมนะฮะสุกแน่นอนเอามาเขามาเกลือกลั่วเกลือกลิ้งอยู่กับกระทะเดียวกับหมูเพื่อที่กลิ่นและรสชาติของหมูจะได้ซึมเข้าไปในแครอทด้วยนะฮะมันไปด้วยกันว่าอย่างนั้นอ่ะโอเคผมเอาแครอทขึ้นมาพักเตาพอแล้วนะฮะฟุ้งนิดนึงไม่เป็นไรวัตถุดิบอื่นที่เหลือนะครับเจ้าบอกชอยจริงๆกับผมแอบทอดไปแล้วนี่ผมนะให้มันชิ้นตั้งยอดฟูๆประมาณอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมพักทอดแล้วพักเอาไว้สวยหมดแล้วเอาละหลบไปก่อนเราจะทำอะไรกันต่อเนี่ยจัดจานเลยดีกว่าคุณผู้ชมมาผมจะเลือกจานสวยๆหนึ่งใบนะฮะเลือกมาเลยที่บ้านคุณมีจานแบนๆนะฮะกลมๆเหลี่ยมๆยังไงก็ได้ไม่ผิดกติกาเอาหลบไปก่อนผมจะ
ดูเนื้อในหมูหน่อยละจะหั่นให้มันชิ้นเป็นฝั่งใหญ่ๆนิดนึงเปิดดูนะชิมเลยแล้วกันเด็ดมากคุณผู้ชมอันนี้ผมจะเสิร์ฟแบบชิ้นใหญ่ๆนิดนึงเรียบร้อยหน้าตาออกมาดูไงครับน่ารับประทานไหมหมูดำย่างบาลซามิกสมุนไพรผมนะฮะมันจะหอมเบซิลเล็กๆด้วยตรงนี้เลยนะครับแน่นอนเมนูนี้ง่ายอร่อยดูดีเชื่อผมถ้ามีเพื่อนมาบ้านลองทำเสิร์ฟดูกรี๊ดแน่นอนและแน่นอนนะครับเมนูเด็ดๆเมนูโดนๆอย่างนี้จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมนะฮะพร้อมกันกับผมเนี่ยเป็นประจำอย่างนี้ใน Cozy Living นะครับแล้วติดตามกันว่าครั้งหน้าผมจะทำเมนูอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ